ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบวิ่งไล่ตามหาความสุขแล้วก็จะเอามาบันทึกลงในสมุดเล่มนี้เสมอที่ที่ผมจะไปเขาว่ากันว่าชาวบ้านที่นี่มีความสุขมากทุกคนเต็มไปด้วยรอยยิ้มตอนนี้ผมอยู่ที่ตำบลแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงรองลงมาก็คือนาเกลือที่นี่แหละที่ผมจะมาหาคำตอบว่าความสุขของชาวบ้านคืออะไรความสุขของคนที่นี่อาจเป็นความสุขเล็กๆเรียบง่ายแต่ที่น่าสนใจก็คือเป็นความสุขที่แตกต่างออกไปไม่เหมือนที่อื่นๆอ๋อความสุขของป้าเหรอคะความสุขของป้าคือว่าพระองค์ท่านน่ะได้เสด็จมาที่ตำบลของแหลมผักเบี้ยของเรานะคะท่านก็ได้มาเห็นปัญหาน้ำเน่าเสียท่านก็ได้มาทำโครงการบำบัดน้ำปล่อยน้ำดีส่งลงทะเลทำให้กุ้งหอยปูปลาเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ทำให้ชาวบ้านในละแวกเนี้ยได้มีฐานะกินอยู่ที่ดีขึ้นมีสัตว์น้ำให้จับมากขึ้นป้าก็มีความสุขนะคะป้าก็มีความสุขตรงนี้ไปด้วยนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านค่ะก็ตั้งแต่มีโครงการพระราชดำริทำให้น้ำในทะเลดีขึ้นก็หาปลาหาปูพวกกุ้งได้ดีมากเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นมาเศรษฐกิจของเราก็พอเพียงผู้เฒ่าผู้แก่ที่นี่เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้หลายสิบปีแหลมผักเบี้ยเป็นตำบลที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์น้ำอาศัยอยู่มากมายแต่เมื่อความเจริญเข้าถึงความอุดมสมบูรณ์ที่เคยมีอยู่ก็ได้หายไปสภาพแวดล้อมก็เสื่อมโทรมลงเรื่อยและนี่ก็เป็นที่มาของความสุขเมื่อปีพ.ศ. 2533พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรที่แหลมผักเบี้ยพระองค์ทรงห่วงใยและเห็นความทุกข์ยากของชาวบ้านที่นี่ในเรื่องของปัญหาน้ำเสียจึงได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียกลายมาเป็นโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยผมโชคดีที่ได้เจอพี่จิราพรพี่จิราพรเป็นคนพาผมไปเยี่ยมชมโครงการและได้เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ได้เริ่มโครงการพระราชดำริขึ้นสิ่งแวดล้อมของที่นี่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากที่เราได้ดำเนินการแล้วนะคะคือผลที่ได้รับก็คือทำให้สิ่งแวดล้อมที่นี่นะคะกลับมานะะอย่างเช่นในเรื่องของป่านะะสภาพป่าที่นี่นะคะก็อุดมสมบูรณ์นะคะมีเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นทุกปีเลยนะคะแล้วก็เรื่องของสัตว์น้ำนะคะก็มีเพิ่มขึ้นความในใจของป้านะคะป้าดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกของท่านแล้วก็ดีใจสุดๆนะคะที่ท่านป้าพูดไม่ถูกอ่ะเหมือนอย่างกับว่าถ้าไม่มีพระองค์ท่านน่ะประชาชนคนไทยน่ะจะเป็นยังไงมั่งก็ไม่รู้ป้าภูมิใจที่ป้าได้เกิดมาเป็นของท่านท้ายที่สุดแล้วการที่ผมเดินทางมาตามหาความสุขที่แหลมผักเบี้ยทำให้ผมค้นพบว่าไม่ใช่แค่ทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่ยังทำให้ชาวบ้านที่นี่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นด้วยเช่นกัน